เลี้ยงชีพด้วยมันบ่ด้วยการบ่ชอบคือการแสวงหาปัจจัยบริโภคที่มันบ่ชอบโดยการไปโกงไปหลอกไปลวงเว้นจากการประจบสอพอการบีบบังคับขู่เข็ญแล้วก็การต่อลาภด้วยลาภคือก็หรือว่าการแสวงหาลาภแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยประกอบด้วยบ่ประกอบด้วยความเพียรไม่ประกอบด้วยความเพียรก็คือขี้ค้านอยากได้มาง่ายๆโลภนะอันก้อนเนี้ยอู้ถึงเรื่องของการบวงสรวงอู้ถึงเรื่องของการไปไหว้ผีไหว้เทพพระเจ้าอ้อนวอนขอซึ่งมันบ่มีในพระพุทธศาสนาคิดลักของสัมมาอาชีวะนะชาวพุทธเป็นชาวพุทธก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยสุจริตแล้วก็ด้วยกำลังความเพียรของตัวเองแบบเจ้าไปอ้อนวอนขอตอนนี้มีใครอ่ะท้าวเวสสุวรรณเนาะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอให้ท้าวเวสสุวรรณเนรมิตนะอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์โดนบันดาลให้ร่ำให้รวยอย่างเงี้ยมันพิษลักการของชาวพุทธนะไปอ้อนวอนขอไอ้ใครในยุคที่ผ่านมาล่ะตอนนี้ไอ้ใครบอกค่อยดังละดับไปแล้วแต่มีท้าวเวสสุวรรณนี่กำลังดังขึ้นมาไอ้ใครบอกค่อยขลังละ แต่ก่อนนี้เป็นจตุคามหรอขลังบเดี๋ยวนี้จตุคามตกขอดไปละแล้วก็ไอ้อย่างนะตุ๊กตาลูกเทพเนาะบเดี๋ยวนี้บอกค่อยดังละตกไปละซึ่งการไปอ้อนวอนขอเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ทำเนี่ยมันแบบใช่วิสัยชาวพุทธนะวิสัยชาวพุทธก็คือต้องเพียรพยายามเองอัตหิอัตโนนาโถตนเราเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องกันยังประนามการไปอ้อนวอนขอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในสังคมแห่งการอ้อนวอนขอเกิดในสังคมแห่งการรอดลบันดาลก็คือศาสนาพราหมณ์นะอ้อนวอนขอจากเทพเจ้าก่อนในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทพเจ้าเยอะที่สุดในโลกอ่ะนะเป็นเมืองแห่งเทพเจ้าจะต่อเจ้าแม่สัปปะอยู่หันหมดอ่ะพระเจ้าหันแล้วก็ก้ายว่ามันแบบเป็นแต่มันแบบเป็นจริงอ่ะมันหลอกลวงอ่ะมันไม่ได้จริงนะก็เลยบินหลังต่ำแล้วก็ประกาศประนามการอ้อนวอนขอแล้วให้มนุษย์เนี่ยพยายามด้วยตัวเองขนขวายด้วยตัวเองด้วยกําลังมือกําลังเท้าด้วยตนเองแต่มาเดี๋ยวนี้ชาวพุทธอ่ะนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยทวนกระแสในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสอนให้บอกอ้อนวอนขอครับก็ไปไหว้ไปสาไอ้ไข่ไปไหว้ไปสายับนะเพื่อเป็นดลบันดาลอ้าวแทนบอกปอไปไหว้ต้นไม้ที่มันพิการออกยอดออกหยังมาแปลกประหลาดก็ไปไหว้มดจ้างม้าวัวควายที่มันออกลูกมาบะสมประกอบพิกลพิการก็ไปไหว้โมนี่เนี่ยเป็นคนที่ทําผิดต่อสัมมาอาชีวะไม่ได้เรียนรู้เรื่องสัมมาอาชีวะแล้วไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ลึกซึ้งถ้าได้เป็นชาวพุทธที่ลึกซึ้งเนี่ยเพิ่นจะบ่อ้อนวอนขอเพิ่นจะบ่รอดลบันดาลแต่ปัญหาก็คือว่าพระเจ้าเองนี่แหละเป็นผู้นอนทําดึงเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ในวัดโยนโยมมาวัดแต่ที่จะมาศึกษาธรรมะก็กลายเป็นว่าไปไหว้อ้อนวอนขอมันยึดหลักการของพุทธศาสนาท่านดูฟังเพราะฉะนั้นคารวะสัมมาอาชีวะสำหรับคารวะก็คือพยายามด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของตนมาหวังโชคลาภลอยจากการดลบันดาลอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือชาวพุทธนะอ๋อแห่งบุญหนึ่งอันหนึ่งเขาก็หันข้าวทุกเจ้าเขาก็ไปด่าทุกเจ้าติ๊กนะแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่อยู่ในสัมมาอาชีวะพากันไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ซึ่งอันเนี้ยมันน่าเกลียดน่ากลัวกว่าพระที่ประพฤติผิดนะเพราะมันนำเราไปสู่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันเนี้ยต้องกลับมาสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้าบ่ไปอ้อนวอนขอบ่ไปรอดลบันดาลกระทําด้วยความเพียรของตนเองที่มากล้าขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้หวังร่ำรวยไม่ได้หวังโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธเจ้าเองก็จําเป็นจะต้องบ่ฮู้ว่าตัวเก่าเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้บ่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ก็ดีบ่ว่าจะเป็นจตุคามยานเทพก็ดีบ่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณบ่ควรที่จะเอาไปไว้ในวัดสิ่งที่ควรเอาไปไว้ในวัดคือพระพุทธเจ้าก็ต้องนักถ้านักก็หลายองค์ก็เอาองค์เดียว2องค์ก็แล้วแต่เอาไปไหว้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไหว้เพราะการอ้อนวอนขอแต่ไหว้เพราะว่าต้นเป็นคนที่ต้นฝึกตัวเก่าลูกเป็นต้นแบบภาษารุ่นใหม่เพราะว่าเป็นไอดอลฝึกตัวเก่าให้จากเป็นคนกิเลสนะตัณหาหยาบจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์พุทธพองเป็นสัมมาสัมพุทธะโอ้เฮาก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเฮาเป็นสาวกเขาเป็นลูกศิษย์ต้นก็ต้องเดินตามนี้นะอันนี้คือสัมมาอาชีวะแล้วสัมมาอาชีวะเนี่ยท่านผู้ฟังยังมีแหมประมาณสัก5อย่างนะก็คือการประกอบมิจฉาอาชีวะการไม่ประกอบอาชีพชอบอาชีพไม่ชอบอาชีพชอบนี่มีปะละพระพุทธเจ้าบ่ได้กล่าวถึงบ่ได้อู้ถึงแต่ว่าอาชีพที่มันเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นอาชีพที่มันบ่ชอบเนี่ยพระเจ้าได้กล่าวถึงมีอย่างพ้องอันแรกคือสัทธวนิชชาคือการขายอาวุธได้แก่ขายอาวุธปืนอาวุธเคมีระเบิดนิวเคลียร์หรืออาวุธอื่นๆเป็นต้นอาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกันก็จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกันโลกจะบ่เกิดเป็นสันติสุขมันก็เลยห้ามค้าขายอาวุธไม่ควรค้าขายอาวุธปืนอาวุธเคมีอาวุธระเบิดพวกนี้อันที่สองคือสัตตวนิชชาหมายถึงการค้ามนุษย์และแต่การค้าขายละอ่อนค้าขายทาสค้าขายสตรีเพื่อเอาไปเป็นโสเภณีใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานสตรีอย่างทารุณผ่านการขายบริการทางเพศเป็นชาวพุทธต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้แต่มันนึงคือมังสวนิชชาหมายถึงการก้าขายทรัพย์สำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารหรือส่งเสริมทำให้ผิดศีลข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการงดเว้นการค้าขายสัตว์ที่เขานำไปฆ่าเป็นอาหารแต่มันนึงคือมัชฌะวนิชชาคือการก้าขายน้ำเมาตลอดการก้าขายยาเสพติดทุกชนิดรวมไปจนถึงการเอามาเสพเองนะตอนยุคปัจจุบันวันนี้ยาบ้าถูกลูกนะเม็ดปกติบาท50บาทเนี่ยโทษมีเงิน101 200ก็ซื้อได้หลายเม็ดแล้วนะน้ำเมาน้ำเมาชาวพุทธเนี่ยต้องมัชฌะวนิชชาก็หมายถึงการงดเว้นจากการค้าขายน้ำเมางดเว้นจากการค้าขายยาเสพติดอันสุดท้ายก็คือว่าวิสวนิชชาหมายถึงการงดเว้นการค้าขายยาพิษซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนใจรวมไปจนถึงสัตว์ทุกชนิดอันนี้คืออาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามมีอยู่5อาชีพก็คืองดเว้นจากการค้าขายอาวุธค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อค้าขายทรัพย์ที่เขานำไปค่าเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาแล้วก็ค้าขายยาพิษอันนี้คือสัมมาอาชีวะแต่มันนึ่งคือสัมมาวายามะท่านผู้ฟังสัมมาวายามะเป็นหนึ่งในมรรคแปดก็คือความเพียรชอบเกิดฉันทะพยายามการปรารภความเพียรหรือว่าวิริยลัมภะประคองจิตให้ตั้งไว้กับความเพียรความพยายามซึ่งมันจะส่งเสริมข้อนี้ก็คือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามมาอ้อนวอนขอการดลบันดาลจากใครสัมมาอาชีวะเนี่ยมีอยู่4อย่าง1เพียรเพื่อบังเฮออกุศลมันที่มันยังบ่เกิดในจิตใจเนี่ยบ่ให้มันเกิดอกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดอันนี้เพียรพยายามอันที่สองเพียรพยายามละอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วที่มันเกิดขึ้นในใจนี่นะละมันไปอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นละออกไป
อันที่สามเพียรให้กุศลที่มันแบบเกิดขึ้นในใจกันให้มันเกิดขึ้นกุศลความดีความงามต่างๆที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยที่มันยังแบบเกิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในจิตใจอันที่สี่เพียรให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งมั่นอยู่ในจิตใจมันเนิ่นไม่ให้มันเสื่อมมันคลายมันหายไปไหนอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรพยายามบางทีอกุศลมันเกิดขึ้นในจิตใจเพียรพยายามละอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วบางทีมันเกิดขึ้นเพียรพยายามให้กุศลที่ยังบ่เกิดให้มันเกิดขึ้นเพียรพยายามรักษากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจให้มันเต็มเปี่ยมให้มันผ่องใสให้มันอยู่ในใจได้ตลอดเวลาอันนี้คือสัมมาวายามะความเพียรความพยายามชอบแอมอันหนึ่งคือสัมมาสติท่านผู้ฟังสัมมาสติเนี่ยคือการมีสติกำหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิดว่ากำลังเนี่ยอย่างอยู่กำหนดหูภาวะที่เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันในสภาวะทั้งสี่ก็คือในกายก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกจิตใจคือความนึกคิดแล้วก็ธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตามความจำกัดความแบบพระสูตรก็คือลักธรรมที่เป็นทางว่าสติปัฏฐาน4ก็มีสติอยู่ในสติปัฏฐาน4มีสติอยู่ในกายคือร่างกายมีสติอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกมีสติอยู่ในจิตการคิดการนึกมีสติอยู่ในธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตทีนี้ท่านผู้ฟังมาลงรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งอันแรกมีสติอยู่ในกายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดและลึกรู้ในกายก็คือในอิริยาบถ4การเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็เรียกว่าอานาปัญหาหลักอิริยาบถ4อิริยาปัฏฐะปัพพะนะฮะอันที่สองมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะเพราะนั่นว่าอานาปานสติปัพพะมีสติอยู่ในอิริยาบถทั้ง4เพราะนั่นว่าอิริยาปัฏฐะปัพพะมีสติอยู่กับการหูตัวทั่วพร้อมเพราะนั่นว่าสัมปชัญญะปัพพะมีสติอยู่กับเรื่องของปฏิกูลโดยเฉพาะอาหารว่าเป็นของปฏิกูลก็น้องว่าปฏิกูลมนสิกาละปัพพะมีสติอยู่ในธาตุทั้ง4ก็น้องว่าธาตุมนสิกาละปัพพะธาตุ4ก็คือดินน้ำลมไฟเป็นให้แยกบาร่างกายเฮานี้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือดินน้ำลมไฟดินก็คือส่วนที่มันแข็งๆเป็นจีนเป็นกระดูกน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำหนองน้ำปัสสาวะนะลมก็คือลมขึ้นเบื้องบนลงลมเบื้องต่ำลมที่มันคือพัดไปในกายลมที่มันอยู่ในท้องนะไฟก็คือไฟเป็นอุณหภูมิอยู่ในร่างกายอยู่37องศาอันนี้คือธาตุมนสิกาละปัพพะอันสุดท้ายคือนวสีวัติกาปัพพะพิจารณาร่างกายให้เหมือนกับซากศพ นะที่ตายไปแล้ววันหนึ่งตายจุดหนึ่งโอ้นตายไปแล้ว9วัน10วันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดระลึกรู้ในกายอันนึงคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดระลึกรู้ในเวทนาคือความรู้สึกว่าขณะนี้สุขขณะนี้ทุกข์ขณะนี้เฉยๆอันนี้คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่นั้นนั่นคือมีสติกำหนดหุบทิศคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอ้ว่าจิตของเรามันนึกคิดอย่างใดมีความโลภก่อมีความโกรธก่อมีความหลงก่อจิตสงบก่อบ่สงบก่อเออหูจากจิตของตัวเก่าแต่นั้นนั่นคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการกำหนดระลึกรู้ในธรรมก็คือในสัญญาความนึกคิดสังขารการปรุงแต่งในนิวรณธรรมทั้ง5ชอบบ่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยในอุปทานขันธ์5
ในอายตนะภายในอายตนะภายนอก6อย่างในโพชฌงค์7แล้วก็ในอริยสัจ4อันนี้คือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่คือสัมมาสตินะสัมมาสติคือความระลึกชอบระลึกด้วยตนวัสสติปัฏฐาน4อยู่ในสติปัฏฐาน4คือสัมมาสตินะฮะมรรค8ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าสมาธิชอบคือความตั้งใจมั่นโดยถูกตามโดยการที่กุศลและจิตเนี่ยมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวปัญหาว่าเอกคตาลมนะฮะสัมมาสมาธิเนี่ยมีทั้งหมด4ประการด้วยกันมีด้วยกัน4อย่างถึงจะฮ้องว่าสัมมาสมาธิได้ข้อแรกจิตสงัดแล้วจากกามทั้งหลายคือสงัดแล้วจากการที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกมีปิติแล้วก็สุขอันเกิดจากวิเวกคือความสงบอันที่สองคือเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใจภายในเมื่อสมาธิเป็นธรรมอันเอกพุทธขึ้นมามีวิตกวิจารมีแต่ปิติและกสุขอันเกิดจากสมาธิอันที่สามเพราะความจางคลายไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและก็สัมปชัญญะและก็เสวยสุขด้วยนามกายมีสติอยู่เป็นปกติสุขเข้าถึงทุติยฌานคือฌานที่สามอันที่สี่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโทมนัสและโทมนัสก็คือสุขทุกข์เข้าถึงจตุตถฌานคือฌานที่4บ่มีสุขบ่มีทุกข์มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติโดยสุดและก็อุเบกขาอันนี้คือสัมมาสมาธิท้ายที่สุดเนี่ยก็คือการปล่อยวางสัมมาสมาธินั้นเป็นฐานทำให้เกิดปัญญาอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังครบ8อย่างแล้วนะฮะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านสดเติมตำบลสดปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 17:00 ไปจนถึง 19:00 ไม่เจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปตอนนี้ได้อู้เนื้อหาสาระจบครบกระบวนการแล้วนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์อธิบายข้อเป็นข้อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ศึกษาพุทธศาสนามาเป็นเบื้องต้นก็อาจจะเข้าใจลึกซึ้งแต่ถ้าท่านใดที่บ่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอาจจะเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทบทวนเรื่องด้วยฟังทั้งหลายด้วยฟังกันแถมกันนึงนะฮะวันนี้ได้อู้ถึงเรื่องของดอกควันไฟป่าแล้วก็ได้ร้องขอเรื่องด้วยฟังได้เจอกันพอกอยบ่ฮื้อมีการจุดบ่ฮื้อมีการเผาบ่ฮื้อมีหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งทำลายร่างกายแล้วก็เล่าเรื่องด้วยฟังทั้งหลายฟังว่าตอนนี้บ่สบายป่วยอยู่นะแน่นหน้าอกแสบหูแสบตาแสบเนื้อแสบตัวไปเห็นหมดเนี่ยเสี่ยงอ่อนแรงนะฮะ
แล้วลำบากมากในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะพอเป็นเพราะว่า PM 2.5 ฝุ่นควันขนาดเล็กนะทำให้ป่วยอาตมาภาพเป็นโรคภูมิแพ้นะทางอากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยบอกให้สบายนะฮะอันนี้ข้อแรกนะข้อที่สองอู้ถึงเรื่องของวันวาเลนไทน์เล่าให้ท่านได้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าวาเลนไทน์ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นชื่อของนักบุญของนักบวชในศาสนาคริสต์ในยุคโรมันกรุงโรมในยุคนั้นโดยที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์เปิ้นเนี่ยกระหายสงครามอยากจะสู้รบปรบมืออยากจะแซะแย่งชิงบ้านเมืองเปิ้นก็เลยให้เกณฑ์ทหารนะแต่ว่าชาวบ้านชาวจองก็บอกให้เกณฑ์เปิ้นก็เลยให้คนสนิทไปพอรายละเอียดว่ามันเกิดจากเหตุอะหยังก็ปะว่าเพราะว่าเปิ้นแต่งงานเปิ้นกึดถึงลูกถึงเมียนะเปิ้นมีภาระถึงผมถึงแฟนอย่างเงี้ยนะก็เลยมีพระราชองค์การสั่งมาเพื่อมีการแต่งงานมาเพื่อมีการมั่นในช่วงวาระโอกาสนั้นยุคนั้นสมัยนั้นแต่แล้วก็มีนักบวชก็คือพระเจ้าในศาสนาศาสนาคริสต์นะชื่อว่าวาเลนไทน์เปิ้นก็บูเปิ้นกับแต่งงานให้กับคนนะเปิ้นกับมั่นให้กับชาวบ้านส่วนกระแสพระมหากษัตริย์ส่วนกระแสคำสั่งนี่เนาะก็เลยเงียบวาเลนไทน์นักบวชเนี่ยไปขังคอกไว้การนัดที่อยู่ที่คอกแล้วไปเขียนจดหมายนะส่งไปให้ผู้คนต่างๆส่งไปให้ลูกสาวของผู้คุมนะของนั้นผู้คุมเรือนจำลูกสาวผู้คุมเรือนจำที่ว่าจูเลียเนี่ยก็ได้อ่านแต่แล้วก็เกิดความพิศวาสนะหลงรักวาเลนไทน์นะแต่แล้วก็โดนประหารชีวิตตัดหัวนะตัดหัวแล้วจูเลียนี่ก็เอาอันต้นอัลมอนด์ไปฝังไปปลูกไว้ที่ข้างๆล่องข้างๆหลงศพที่เป็นฝังวาเลนไทน์ไว้ก็เป็นตำนานความรักนะยุคสมัยผ่านมาเรื่อยๆคนทั้งหลายก็ไม่ได้มองถึงเรื่องนี้นะมองแต่เรื่องความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวเอาดอกกุหลาบไปให้กันพ่องเอาช็อกโกแลตไปให้กันพ่องตามธรรมเนียมของฝรั่งนี้เนาะเฮาก็เป็นชาวพุทธเป็นผู้รักษาสันติการชนอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ทุกอย่างนะเช่นมึงเอาเป็นคนเมืองเขาก็เอากระเปิ้ลตุ๊ดจีนเป็นคนเมืองก็แค่ได้อ่างเปาเองนะเปิ้ลแซวกันนะน่ายังสู่เป็นคนเมืองเดี๋ยวไปเอาอ่างเปาอยู่ได้กับแคบหมูกับชิ้นส้มนะกายเนาะนะวันอันยังเนาะที่เป็นเนี่ยเป็นทำกันนะเขาก็เอาก็เป็นหมดอะคนไทยเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยกับวันวาเลนไทน์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันอู้ถึงเรื่องของเพศอู้ถึงเรื่องความรักของคนหนุ่มสาวแล้วก็จบท้ายหรือลงท้ายด้วยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปัญหามันก็เกิดตัวมาก็คือการติดโรคจากเพศสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือต้องนะฮะนำไปสู่ปัญหาทำแท้งนำไปสู่ปัญหาท้องในวัยเรียนท้องในวัยบ่พร้อมหลายเรื่องหลายอย่างที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นจะให้มันแบบมีวันวาเลนไทน์ในประเทศมันก็เป็นไปบ่ได้แต่ว่ามันต้องปรับประยุกต์ว่าความฮักเนี่ยมันเป็นเรื่องบริสุทธิ์นะฮักกันก็ดีแล้วแต่บ่ควรจะลามไปถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะบ่ควรจะลามไปถึงเรื่องนั้นนะฮะควรจะเป็นเพราะว่ารักนวลสงวนตัวรอจังหวะรอโอกาสติเฮียนจบอย่างก่อนมีอาชีพอย่างก่อนก็มีกู้มีความรักและมีเพศสัมพันธ์อ่ะเป็นนักเรียนอยู่ยังอยู่ก็ได้ฮักกันก็ได้แต่บางคนที่จะลามไปถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะถ้าเป็นคนง่ายนะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟังรายการวิทยุอยู่ก็สอนลูกสอนหลานอย่างเงี้ยว่าฮักได้แต่บอกควรจะลามไปถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวันนี้สถิติของคนที่มีเพศสัมพันธ์ในวันนี้จะสูงขึ้นตามงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆนะจะสูงขึ้นในวันนี้เฮาก็ต้องพอคอยลูกหลานดีๆกำชับกำชาเปิ้นท้ายที่สุดถ้ามันบ่ได้ห้ามบ่ไว้ก็ต้องสอนให้เปิ้นสวมถุงยางอนามัยเพิ่นนะฮะลามไปถึงเรื่องนั้นไปเลยจะได้ป้องกันจะได้แก้ไขได้ดีกว่าเปิ้นต้องเอาบอกหูเรื่องเข้าราวถ้าที่สุดเป็นต้องมาเรียนกับบอจบลูกก็ต้องเลี้ยงเอี่ยมันก็ลำบากนะอันนี้คือวันวาเลนไทน์แล้วก็เรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องของการพูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาในเชิงของการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์แปด
นะอย่างอาที่อาตมาภาพได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นต้นเป็นเก้าตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องคือการคิดออกจากการคิดแบบประมาทแบบพยาบาทแล้วก็คิดแบบเบียดเบียนสัมมาวาจาการอู้ที่ถูกต้องก็คือเว้นจากการอู้เท็จอู้กำหยาบอู้ส่อเสียดแล้วก็อู้เพ้อเจ้อก็คือเว้นจากวจีทุจริตนะฮะสัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเจตนาละเว้นจากการฆ่าจากการโจรกรรมและกับการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะการเว้นชีพที่ถูกต้องก็หมายถึงการเว้นมิจฉาชีพเว้นและเว้นจากการอาชีพที่เป็นมิจฉามนิชฌาอาชีพที่มันบ่ถูกต้องสัมมาวายามะก่อนที่จะไปจะข้ามสัมมาอาชีวะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งช่องอมรินทร์ทีวีนะต้นมาถ่ายทำถึงการปลูกพักที่ศูนย์เรียนรู้ธรรมวิถีสถาบันธรรมาภิวัตเลี้ยงคนเฒ่าแล้วก็ขายในราคาถูกแล้วก็เพื่อสุขภาพนะเริ่มต้นด้วยตัวสุขภาพตัวเก่าของอาตมาภาพเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ว่าเบาหวานความดันนี่บ่เป็นเตื้อยังดีอยู่นะครับด้วยความที่เขาเป็นโรคอย่างอันเนี่ยอาหารการกินเนี่ยจะกินอย่างคนทั่วไปมันได้ต้องงดเว้นจากการใส่น้ำปลางดเว้นจากของมันอย่างที่มันเป็นของมันนะฮะงดเว้นตรงนั้นนะเน้นปลาเป็นลักพักเป็นรองสองอันนี้ก็เลยดำริในการจะปลูกพักปลูกไม้มันก็มองหันถึงไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวเพื่อญาติโยมโดยก็คือญาติโยมมีสุขภาพที่ดีชวนกันมาปลูกกันนักข้าวก็กินนั้นเหลือก็ขายในราคาถูกนี่เนาะอย่างนั้นมะเฟืองฟักยาวเนี่ยต้นขายกันฟักละบาทนะแต่นี่ขาย50ตังค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีกะหล่ำดอกบล็อกโคลี่มีกะหล่ำปลีด้วยนะฮะมีคะน้าเห็ดหอมมีถั่วมีแป้งเป็นลักมีพริกมีอย่างเงี้ยโอ้ปลายมะเขือนี่เนาะผักกาดดองเลยนะฮะปลูกไปก็ขายไปก็ม่อนไปทำให้สุขภาพตัวเก่าของอาตมาภาพได้ดีขึ้นแล้วโยมก็ได้อาชีพมาเจอกันปลูกมาเจอกันเก็บมาเจอกันเอาเนี่ยมาเจอกันขายได้สตางค์นะก็แบ่งปันกันไปตามครอบครัวคนที่ตกการตกงานคนหนุ่มคนกำคนเฒ่าที่มันยังมีแฮงอยู่ก็มาเจอกันเนี่ยเจอกันทำก็เป็นอาชีพเป็นรายได้อันนี้เป็นสัมมาอาชีวะแต่มันนี่คือสัมมาวายามะการเจรจาชอบความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ยมีอยู่4อย่างพยายามป้องกันอกุศลที่ยังเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดและอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วให้มันลดไปทำกุศลที่ยังเกิดให้มันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี่มันยั่งยืนยาวนานอันนี้คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติก็คือมีสติอยู่กับสติปัฏฐาน4ก็คือมีสติอยู่กับกายคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกจิตคือความนึกคิดธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตซึ่งก็มีอยู่เยอะอันนี้คือสัมมาสติแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาหูคิงหูเนื้อหูตัวแต่มันนี่คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่มูถูกต้องก็คือในฌาน4มีสมาธิในฌาน4แล้วก็สัมมาสมาธิที่ถูกต้องนั้นมันต้องเป็นฐานทำให้เกิดวิมุตติคือปัญญาคือความหลุดพ้นจากกิเลสเราจะเอาไว้เป็นเครื่องกล่อมตัวเก่าเครื่องนำเมาตัวเก่านะฮะอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641255
4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรที่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอวยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันได้นะโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดฟังอยู่ที่ไหนทางใดโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาถามคำถามนะโทรเข้ามาอื้อเอ่ยกันนะฮะในฐานะที่บ่ได้ปะได้พบกันเหมือนเพราะว่าเขาเจอกันติดละครั้ง2ครั้งนะฮะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ประเดี๋ยวมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติมอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรครับสาธุลุงคำเจริญพรสัญญาณเป็นใดพ่องสัญญาณดีครับมันมีสองสถานีครับอ๋อที่บ้านห้วยกลางบ้านห้วงนี่มีอยู่สองสถานีเนาะครับชัดเป็นสองสถานีก่อนแต่สถานีสองชัดครับโอ้สถานีอะไรอย่างลุงคำอ๋อต่างบ้านหลายแก้วเป็นนอกนะชัดเจนดีนอกอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจแม่ลงคำได้เออสาธุชื่นใจลงคำสาธุสาธุอนุโมทนาจะขอถามสักหน่อยได้ครับได้เลยประกาศบอกกล่าวข่าวบุญนอกเจนเลยลงคำเจนเลยส่งน้ำครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะวันไหนลุงคำวันไหนวันห้าหกครับห้าหกมีนาคมเนาะครับวันหกเป็นวันตาลครับวันที่ห้าเป็นวันดาวันที่หกเป็นวันตาลนี่เนาะครับบ้านห้วยการเนาะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันหนึ่งเนาะลุงคำเนาะครับท่านคุณเป็นมาส่งน้ำครูบาครับเออได้ลุงคำเดี๋ยวจะบอกพี่น้องให้เห็นกันหนึ่งเนาะได้ลงคำอนุโมทนาบุญแม่ลงคำเนอะครับเมื่อคืนก็มีวันชาติครับผมมีมหาลสพนี่เนาะครับเทเนี่ยรับมีลำวงมีลำวงเนาะครับโอ้ได้จะประชาสัมพันธ์ให้แม่ลงคำเนอะขอให้อาจารย์โฆษณาด้วยครับได้สาธุเจริญพรนะสาธุลุงคำจากบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนเปิ้นบอกว่าวันที่ห้าที่หกมีนาคมเนี่ยเปิ้นจะมีส่งน้ำอุบาสีวิจัยเพราะว่าที่หน้าวัดห้วยการเนี่ยมีรูปหล่อเหมือนครูบาเจ้าสีวิจัยเพราะว่าเปิ้นมาแปลงวิหารที่ห้องโลกมีอัฐิเท่ากระดูกอยู่ในหกพันนะแล้ววันที่ห้าที่หกเนี่ยเปิ้นจะทำบุญส่งน้ำครูบาสีวิจัยเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องที่อยู่ใกล้ไกลเนาะไปร่วมบุญกันวันที่5ที่6มีนานะฮะพอดีมีสายเข้ามาทำสายมึนเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแม่ๆเนาะโอ้ชื่นใจชื่นใจมีกำลังใจจัดนักเลยโยมแม่อนุโมทนาามาอังคารนี้ติดแล้วนะแม่เนาะสาธุเจริญพรโยมแม่โทรเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าอังคารที่แล้วบัดติดนะอังคารนี้ติดแล้วได้เอากันแล้วเรียนเชิญเจริญพรด้านผู้ฟังพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ในจังหวัดต่างๆที่รับสัญญาณเสียงได้ตลอดจนถึงพี่น้องที่อยู่ที่อื่นที่ไกลที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตนะที่ฟังทาง Facebook ก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อาจจะโทรเข้ามารายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าไปกันได้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่ายังไงพ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุยมแม่ชื่ออะไรยังแม่ทอน
อยู่บ้านทางใดโยมแม่ตำบลตนนั่นแหละอ๋ออำอำเภออย่างน่ะอำเภออะยังเปิดลีโอ้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนน้าแม่น้อก็สัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีกอโอ้เมืองลี้เป็นได้พ่องหมอกควันมากกว่าแม่ออกมากแกเออควันมากกว่าวันประมาณเท่าไหร่อ๋อแบบปอเตอร์ใดน้าแม่น้ออ่าโอ้แล้วเท่าไหร่โอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองลี้ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอสาธุสาธุเจริญพรนะพี่น้องเมืองลี้ลำพูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะท่านไหนที่ฟังรอบแล้วก็โทรเข้ามาบัดทิศโทรเข้ามาบัดได้รับสายตอนนี้เวลานี้ว่างแล้วนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้กันเต้นจะว่าจะได้พ่องนะเจริญพรสาธุอันเย็นแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุมาแล้วพี่น้องบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางสัญญาณเป็นใดพ้องสาธุบอกควันไฟป่านี่บ่ต้องอู้ถึงนอกลำปางนอก โอ้ยังใดก็ต้องเจอกันรณรงค์ขอร้องพี่น้องชาวบ้านบ่ให้เผาเด้อมาอันนี้ยุ่งกันหลายตอนนี้บ่ค่อยสบายกันนักเลยนะเนาะยังใดก็ดูแลสุขภาพแม่โยมเนอสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุมาพี่น้องลำปางบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็แจ้งสถานะแจ้งอันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าวันลำปางขนาดนักนี่นะฮะเพราะนั้นพี่น้องลำปางที่ฟังอยู่ช่วยกันรณรงค์เนอะจะไปเผานะฮะพอดีมีสายเข้ามาหันสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเต้นเดี๋ยวว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุให้คำนวณแก้ซ้อนเมืองปานลำปางมาแล้วนะอันเป็นใบพ่องแม่สัญญาณวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าประคาประหาเจ้าชัดเจียวนะแล้วก็สภาพอากาศเป็นใบพ่องแม่ก็บอกจะได้ก่อนนะเป็นมองเป็นป้อนกับแม่ปลากับมันได้ไหมแรงเจ้าแล้วก็ไปกี้ที่แรงหูกับพี่ป๋องอ๋ออันสถานการณ์บอกความไฟป่าทางเมืองปานนี่ยังแควนและยังแบบนักหนาสาหัสแน่ๆนอกนะใส่ปลาดิบได้ไหมเดี๋ยวเห็นร้อยลูกยืนมาแล้วโอ้แม่นแม่นแม่นแต่ว่าแม่เมาะนี่ขนาดนักหนาเห็นแต่ขนาดนักสิงคโปร์บ้างไหมพวกมดแม่นละแม่นละมืดแล้วก็แม่นหน้าอกหายใจบ่ออกแสบหูแสบตานะนอกอืมเจ้าแม่นอ่ะโอ้ดีปิ้นเออดีโชคดีพี่น้องเมืองปานนี่ดีดีแม่นแม่นวันพุธวันพุธยมแม่วันพุธวันที่15กุมภาจนถึง15เมษาในนอกไปนั้นตอนนี้รณรงค์กันเนอะแม่เจอกันบอกกล่าวกันเนอะไหนก็ไปจังหวัดไปไห่นะไปพะโล้สวนกันเออกลัวไฟเข้าเนาะเออนั่นต้องแขกต้องอย่างเงี้ยก่อนเนาะโอ้ดีดีอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะได้กำลังใจจัดนักสาธุอนุโมทนาเจริญพรนะแม่คำนวณเจ้าซ้อนเมืองปานลำปางโอ้เข้ามาให้กำลังใจกันโอ้พี่น้องเมืองปานนี้โชคดีที่สถานการณ์หมอกควันไฟป่ายังบ่ครุกรุ่นยังบ่รุนแรงเตื้อนะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแทนสายนึงเดี๋ยวฮับสายนี้กันเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุพระนันประเสริฐอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนาะเอาสาธุสาธุชื่นใจสัญญาณเป็นได้พ่องป้อชัดเจนดีก่อโอ้สาธุเมืองน่านเป็นได้พ่องสถานการณ์หมอกควันไฟป่าโยมป้อ
โอ้ดีแต่เนาะเมืองนอนก็ยังดีอยู่เนาะนะโอ้โอ้ดีดีต้าแสดงว่าพี่น้องเมืองนอนนี่เด็ดขาดเน็ตเด็ดแต่นะป้าเนาะนะโอ้อนุโมทนาโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับปานเน่ป้าหนานเน่สาธุเจริญพรป้าหนานประเสริฐโทรมาจากอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านบ้านนาแดงนะเพิ่นก็บอกว่าพอคนใส่ป่าที่เมืองน่านเนี่ยบ่พอมีเน้อเพราะว่าเพิ่นรณรงค์กันนักแล้วก็ฮื้อศีลฮื้อปอนมานะต้องอนุโมทนาบุญกับป้านานประเสริฐเน้อพอดีมีสายเข้ามาดําสายนึงเดียวฮับสายนี้กันเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนําตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนมากแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแม่แม่เน้อจื่นใจจื่นใจโอ้อนุโมทนาสาธุโยมแม่สาธุเจริญพรนะสาธุพี่น้องอำเภอเมืองเมืองน่านนะโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีโอ้ต้องอนุโมทนาบุญแท้ๆนะฮะเรียนเชิญเจริญพรมาท่านผู้ฟังเมื่อเวลาเหลือประมาณสัก6 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแทนสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวแม่ชื่ออย่างเอ่ยเจ้าบ้านใส่น้าน้อยเจ้าเป็นไงอำเภออย่างแม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าบ้านใส่น้าน้อยบ้านไร่นาน้อยอำเภอเมืองลำปางนะแม่น้อเจ้าสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุสาธุชื่นใจแท้ๆโอ้จันเจริญพรติดตามรับฟังกันต่อไปแม่แม่เม้าสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากบ้านได้นาน้อยนะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโอ้เข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญไปเม้านะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเมื่อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งดูครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอาจารย์เจ้าสาธุแม่สายทองบ้านให้การเนาะโอ้สาธุนะโอ้แต่อากาศเย็นนะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนเข้าฟังเข้าแบบน่าไม่ว่าต้องสอบสักยาโอ้สาธุยังได้กับรักษาสุขภาพเน้อสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุเจริญพรแม่สายทองโทรเข้ามาจากบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าที่ละปูนเนี่ยหมอกควันแบบตอนนักเน่แต่ที่นักก็คือความหนาวอากาศเย็นอยู่หนาวอยู่นะฮะนี่กำลังใจญาติโยมนะพอดีมีสายเข้ามาทำสายนึงเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุใครให้แนะนำตัวที่แต่จำได้นะเป็นได้ห้องเมื่อสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อากาศเป็นได้ห้องหนาวก็เออเป็นม่วนแต่หน่อยอยู่ดอยสะเก็ดนี่นะนะอันหมอกควันแล้วแม่เป็นได้ห้องสถานการณ์หมอกควันโอ้ดีแต่เนาะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องดอยสะเก็ดนะที่ช่วยกันแต่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยแม่เน้อแต่ตั้งหุ่นไปยังแม่นะทั้งคนด้วยคน
เออทางร่วมนี้อาจจะนักเนาะนะแต่ในเมืองเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่เพื่อนก็ว่านักนะในตัวเมืองก็นะแต่ว่ารอบนอกนี่ก็สบายสบายเนาะอย่างนั้นโอ้อนุโมทนาบุญกระยมแม่เนอสาธุเจริญพรแม่นวลจากกำแพงหินได้สเก็ตอันเชียงใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็รายงานสถานการณ์ดอกควันไฟป่าที่ดอยสะเก็ดบอกว่าตอนนี้ได้ใบเมื่อพระอาจารย์แต่ว่าหนาวอยู่นะพอดีมีสายเข้ามาดําสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรอ๋อสาธุพ่อพัดแก้ลาเมืองลือเนาะโอ้สาธุอันอากาศเป็นใดพ่องที่เมืองลือหนาวหรือยังก็เออสาธุหมอกควันไฟป่านี่บ่มีนะป้าเนาะเออสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองลือโอ้เอาเลยยมป้าเอาเลยอ๋อเป็นคาถานะป้าเนาะเออสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้าเนอะเออเดี๋ยวเอาวันละบทนะป้าเนาะสาธุนะป้าพัดเดี๋ยวล่ะนะต้องอนุสาธุเจริญพรนะป้าพัดแก้วล่าจากเมืองลี้ละปูนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแต่ก็ใจเซ่ใจแข็งฟังรายการวิทยุเอาธรรมะมาเป็นฐานนะเอาบุญเป็นกําไรนะต้องอนุโมทนาบุญโดยเป็นเมื่อคาถามาด้วยแก้วัดแก้ไอนะ อ้าวเรียนเชิญเจริญพรเมื่อท่านผู้ฟังเมื่อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลือหลาปูนเนาะเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดแจ๋วดีก็อากาศเป็นได้พ่องหนาวอยู่ก็เมืองลืออ่ะเอ้าหนาวไม่เจ้าแล้วเมื่อวันหอมเห็นเนาะอย่างลำปางอ่ะลำปางก็เป็นอย่างนั้นนะแม่นะนะอย่างใดก็รักษาสุขภาพแม่ไม่ลงเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาแม่หลงบ้านบวกเมืองลื่นละปูนโทรเข้ามารายงานสถานการณ์ว่าไม่เจ้าเมืองลื่นหนาวอยู่เนอะแต่หมอกควันแบบตอนนี้ต้องอนุโมทนาบุญเหลือเวลาเห็นประมาณ17 นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122แต่ดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวหน่อยบ้านสันมะเข็ดอำเภออะยังแม่จังหวัดเชียงรายนะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องติดจังสันมะเข็ดแม่ชัดเจนดีก่อโอ้อนุโมทนาบุญหมอกควันไฟป่ามีพ่องหรือฮะโอ้ดีแต่แต่เนาะโอ้เป็นม่วนใจกันแต่หมอกควันไฟป่าก็บ่มีอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะจื่นใจแต่แต่อันนี้แฟนพันธุ์แท้เลยนี่เนาะสาธุแม่แม่สาธุโยมแม่จากบ้านสันมะเข็ดเชียงรายโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะแต่นะที่เราสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมด้วยร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันที่เบอร์0641254122ตอนนี้ก็บอกกล่าวข่าวบุญของกันหนึ่งเมื่อสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะมาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหากจะมาร่วมทำบุญก็มาได้ด้วยตนเองถ้าได้ก็ดีอาจจะได้มาปะหน้าปะตากันแต่ว่า
อาจจะโทรเข้ามาบอกกันก่อน สักหน่อยนึงแต่สำหรับท่านไหนที่มาได้มาด้วยตนเองก็สามารถทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรสาธุโยมต่อแนะนำตัวน้อยครับอยู่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดลำพูนครับโอ้สาธุสัญญาณเป็นใบพ่องตังต้องหัวจ้างโยมต่อขนาดเลยครับโอ้ชัดเจนนี้เนาะต่อเนาะครับความร้อนเลยครับชื่นใจแต่ปั้นอันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเป็นใบพ่องโยมต่อถ้ามันใครมีที่หัวจ้างมันไม่มีเลยครับโอ้แสดงว่าพี่น้องต้องหัวจ้างนี่เป็นอันหัวจัดการป้องกันจัดดีเนาะต่อเนาะครับนะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องต้องหัวจังแท้ๆเนาะนะครับสาธุยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อเมื่อจะไปล่าไปเลี้ยงกันนะครับตลอดครับโอ้ชื่นใจยมต่อชื่นใจอนุโมทนาลุงนี่ไปให้สบายไปว่าไปบ้านนี้ทำถ้าสมมติที่บ้านนี่ดีจริงๆเหมือนกันเนาะโอ้ดีต่อดีถ้ามีเวลาเขาทำเลยในพระสมณที่วัดนี่นะที่บ้านนะรอนะโอ้ดีแต่จะไปละมันเมื่อตอนเมื่อครับเป็นชาวเขานะอ๋อเป็นพี่น้องชาวเขาเนาะชาวเขาเรียงโอ้ดีแต่ดีจะไปละไปลืมมันเมื่อครับดูที่บ้านแม่แสงเนี่ยอ๋อสาธุบ้านแม่แสงต้องหัวจ้างเนาะครับสวัสดีครับสาธุเจริญพรโยมต่อจากต้องหัวจ้างละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่ต้นหัวจ้างดีนะไม่มีการเผาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าต้นเนี้ยเป็นพี่น้องชาวเขาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำต้องอนุโมทนาบุญแท้ๆนะฮะเอาไปบางเวลาเลยฮะอยู่ประมาณสัก16นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุสาธุยมแม่โทรมาจากทางใดโอ้สาธุชื่อแม่อะไรยังบัวไหลแม่บัวไหลแม่ตูนเมืองลี้เนาะโอ้สาธุนะจะไปละไปเริ่มกับแม่ฟังตลอดนะแม่โอ้ชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาบุญโยมแม่เบลไหลเนอะสาธุเจริญพรนะโยมแม่บัวไหลจากแม่ปูนเมืองลี้ละปูนติดตามรับฟังกันเป็นประจำเหลือเวลาห่างประมาณ14นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติมจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยไปน้อยบ้านจะโทรจำมุดจำสายเพื่อนเมืองลำปางจ้าสาธุจำได้แค่แม่นำตัวนะ จำได้ทั้งแม่สัญญาณจำได้ทั้งแม่ชัดเจนดีก่อออากาศเย็นสบายเนาะหมอกควันตั้งต้นฝ่ายเป็นได้ท่องแม่ควันจะย้านนะจะมุ่งย้านเนาะมันมุ่งมุ่งเนาะหนักหนาจะลืออยู่เนาะแม่เนาะจ้าอย่างไรก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันเนาะแม่ๆเราจะไปเผาอยู่เนาะแม่ๆนะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนาะโอ้ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากอันบ้านตุ่งฝายนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบ้านตุ่งฝายตื้นต้นก็อากาศเย็นน้อยนึงแม่เจ้านี่นะแล้วก็หมอกควันกันมากนะฮะพี่น้องต้องเจอกันแม่โดยเฉพาะพี่น้องลำปางจะไปเผานะต้องเล่นมาร้องกันนะฮะพอดีมีสายก็มาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้กันเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพร
อ๋อสาธุน่ากำลังปิดมาแต่เนาะอ๋ออันอากาศดีนะแต่มาที่เวียงสาเนาะโอ้ดีแต่แต่ต้นเป็นดีข่อยพี่น้องเมืองน่านเนาะอย่างไรก็รักษาสุขภาพแม่ต้อเน้ออย่างก็ต้อได้กำลังใจจัดหนักอย่างต้ออนุโมทนาบุญแม่ต้อเน้อสาธุได้ละอย่างต่อได้ละแล้วก็ประกาศรายชื่อแล้วแม่ต้อเน้อนะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญสาธุนะโยมต่อโทรมาจากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะโทรเข้ามาบอกว่าที่เมืองน่านนะอันบรรยากาศปลอดโปร่งโล่งใจดีนะป้านันอนันต์ตันแก้วนะฮะโทรเข้ามาตะกี้มีเวลาเหลือหันประมาณสัก10 นาทีได้ที่เบอร์0641254122ท่านไหนที่บ่ได้โทรที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามา10 นาทีสุดท้ายเรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้กันเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแม่นี่แม่บ้านตาดออกหมาแม่ไปเจอว่าบ้านลูกหมาอ๋อสาธุแม่ยมแม่บ้านตาดโคกเนาะอ๋อสาธุอนุโมทนาตะกี้บอกบ้านผิดไปอ๋อสาธุสาธุนะเจริญเจริญพรนะสาธุยมแม่บ้านตาโทษแต่ที่อู้ชื่อผิดไปบ้านทุ่งสายเป็นอยู่บ้านตาโทษนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่โทรเข้ามาบอกกันแถมกันนึงนะฮะเวลาเหลือหันประมาณสัก8 นาทีท่านผู้ฟังได้หันหลายสายเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมดูร่วมเอ่ยกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้กันเต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรได้จ้าอาจารย์แก้วในบ้านเงินเนอร์อ๋อสาธุยมแม่จากอำเภอวังเหนือแม่เนาะจ้าเป็นไงบ้างแม่วังเหนือสัญญาณชัดเจนดีก็ชัดเจนดีบอกความใจป่านักก่อนแม่บอกความใจป่านักก่อนโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่แม่ที่ติดตามรับฟังเนอะจ้าแม่ฟังตลอดแต่โตมาแต่ตาเปิดโอ้สาธุตอนนี้ติดแล้วเนี่ยเป็นบอกว่าวิริยานะวิริยานะทุกขณะทุกขณะเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรนะแม่นอสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุสาธุโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเหลือเวลา7 นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะคณะที่เราสายจากบรรดาท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์อย่างกันหนึ่งเมื่อท่านใดที่อยากจะมาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านสดเติมตำบลสมปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตอนหลังจบรายการแล้วก็โทรเข้ามาสำหรับท่านใดที่มาได้มาอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาพอดีสายลุดไปคุณโยมโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ครับเวลาประมาณสัก7 นาที 6 นาทีนะฮะอันช่วงท้ายรายการช่วงนี้นะท่านใดที่บัดได้โทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วบัดได้ฮับโทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วรูดโทรเข้ามาใหม่วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยันแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุเจริญพรแม่จันฟองอ๋อสาธุสัญญาณเป็นไงพ่องแม่ตังตุ้นโอ้สาธุหมอกควันไฟป่าเป็นไงพ่องแม่
หมดมนอนตะการเลยแน่นอนะอืมน่ะแต่ว่าอันอืมขนาดนักแน่นะต้องเจอกันลงแน่น่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันฟองน่ะสาธุเจริญพรแม่จันฟองอำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าวันนั้นไปละปูนติดมาเนี่ยโอ้มืดมนอนธการนะฮะก็ท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่เนี่ยประมาณสัก4 นาที5 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-1254122เบอร์064-1254122เรียนเชิญเจริญพรที่โทรเข้ามาเพื่อนร่วมเลยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายก็มาสายนุ่นเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรอันคนเดินหรือวิทยุนายหนึ่งได้ฟังทางโทรศัพท์ออนเนอร์นะเจริญพรพอดีอันต้องขออภัยกับคนเดินเนอร์เดี๋ยวขอตัดสายนี้นะพอดีเปิ้นบ่ได้หรือวิทยุนะครับพอดีญาติโยมที่โทรเข้ามาเจริญบาลีวิทยุน้อยนึงแล้วก็ฟังตังโทรศัพท์เอามันจะได้บ่าคนเอาบ่ได้สะท้อนออกจากอันออกจากตังวิทยุนะฮะเหลือเวลาหันประมาณสัก3 นาทีเรียนเชิญเจริญบาลที่เบอร์064-1254122เบอร์064-1254122ย้ำกันหนึ่งท่านผู้ฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศมันต่ำแล้วก็หมอกควันมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นตั้งใจกันเมื่อพี่น้องเฉพาะพี่น้องลำปางหันสถิติขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนี่นะแล้วก็หมอกควันไฟป่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อปอดต่อผิวหนังต่อตามันแสบหูแสบตามันร้อนร่างกายแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันกันอกมันเล่นหน้าอกตั้งใจกันรณรงค์เมื่อพี่น้องเนาะนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่2 นาทีที่เบอร์064-1254122เบอร์064-1254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันนะโทรเข้ามารายงานสถานการณ์บอกความไฟป่าตามจังหวัดต่างๆหรือโทรเข้ามานะร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้ที่เบอร์064-1254122เบอร์064-1254122วันนี้อู้ประมาณ4 เรื่องนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของบอกควันไฟป่าสถานการณ์ที่มันรุนแรงที่ลำปางเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการบอกบุญจัดซื้อที่ดินเรื่องที่สามเป็นเรื่องวาเลนไทน์และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องมรรคแปดนะวันนี้ได้ครบครันกัน3-4 เรื่องท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ก็จะไปละไปลืมกันเนาะโทรเข้ามาร่วมดูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่าท่านไหนอยากจะมาร่วมทำบุญก็โทรเข้ามาแจ้งกันก่อนที่เบอร์นี้064-1254122ตอนนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าสาตุยันแม่แนะนำตัวน้อยว้าจังยิ้มเบาเจ้าสาธุสัญญาณชัดเจนแม่แม่น้อโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแน่ๆเนอะแก้วกำลังใจเจ้าจะนั่งฟังอยู่ทุกวันเจ้าโอ้จื่นใจโยมแม่จื่นใจอนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุพี่น้องเรียงป่าเป้าเชียงไฮโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรให้ท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์064-1254122ได้อันสักประมาณ1 สายนะฮะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-1254122เบอร์064-1254122นะฮะท่านผู้ฟังในห้วงโอกาสนี้อากาศมันผันแปรแล้วก็คนบอกว่าวันที่14ถึงวันที่17เนี่ยจะมีพายุตึงลมตึงฝนนะต้องดูแลสุขภาพเนาะวันนี้มีสายเข้ามาหันสายหนึ่งเดียวสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่ชื่ออะไรยังแม่สัญญาณแม่แจ่มโอ้สาธุแม่แจ่มนะสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนแม่แจ่มเจ้า
อ๋ออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันแน่ๆเนาะสาธุสาธุเจริญพรนะสาธุสาธุนะแม่ขันแก้วจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นสายสุดท้ายเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้เวลาของรายการธรรมภิวัตน์หมดแล้วต้องนำเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมอุ่มเอ่ยกันแล้วก็ท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดก็ต้องขอสุมาอภัยเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่ 5:00 น. ถึง 7:00 น.ให้เจ้าวันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นมุตเทิงเจริญพร